สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับปืนยูบาริกนะครับงานแบรนด์การจากค่ายเยอรมนีนะครับสภาพยุโรปนะฮะมาตรฐาน CIP ในการผลิตนะอุตสาหกรรมปืนแบรนด์การทางยุโรปเนี่ยเป็นที่แพร่หลายนะในโซนยุโรปเนี่ยเขาใช้ในการปล่อยตัวนักกีฬาในการถ่ายทำภาพยนตร์ละครนะครับแสดงหนังเจ้าที่ใช้ฝึกซ้อมรบนะฮะวันนี้ต้นตำรับของปืนยูบาริกในโควต้ารอบสุดท้ายเป็นโควต้าแห่งความทรงจำนะครับสินค้านำเข้ามานะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายเสียภาษีศุลกากรอย่างถูกต้องนะครับทางหน่วยงานราชการหรือห้างร้านนะครับที่ต้องการซื้อสินค้าและทางห้างร้านต้องการใบกำกับภาษีหรือบินเบิกสามารถแจ้งทางบริษัทผมได้นะครับเราจะทำเขาเรียกว่าใบเสียภาษีหรือใบแวดให้ทางคุณลูกค้าได้นะผู้ที่ซื้อปืนแบงก์กันจะต้องอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับแล้วก็แสดงสำเนาบัตรประชาชนในการซื้อแล้วก็เซลฟี่รูปถ่ายให้เรา1ใบถ้าหากซื้อออนไลน์นะครับถือบัตรประชาชนพร้อมกับเซลฟี่รูป1รูปส่งมาแทงที่ร้านนะครับวันนี้รีวิวสุดท้ายแห่งความทรงจำครับเพื่อนๆครับเล็กๆแบบนี้นะฮะผมไม่เคยทำรีวิวที่ไหนมาก่อนนะครับเป็น Smith & Wesson นะครับตัว Smith Chip หรือตัว Smith & Wesson Yumarik บรรจุ5นัดครับเพื่อนๆครับเล็กน่ารักแบบนี้บรรจุ5นัดลูกกระสุนใช้ขนาด 9PAK หรือจะเป็น 380RK ที่เป็นของลูกโม่นะครับลูกกระสุนมี2แบบเป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสปืนนะครับเพราะว่าเพิ่งได้รับโควต้าการนำเข้ามาในรอบสุดท้ายล็อตสุดท้ายของปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วมันเข้ามาพักใหญ่พอสมควรแต่ทางผู้นำเข้ายังไม่จัดจำหน่ายนะครับวันนี้เขาปล่อยโควต้าออกมาผมบอกเลยว่าผมมีสีละ3ตัวเท่านั้นผมมีแค่สีละ3ตัวเท่านั้นนะครับและสี Limited Edition ตัวนี้ทางผู้นำเข้าแจ้งมาว่านำเข้ามาในประเทศไทยแค่10กระบอกเท่านั้นนะครับแล้วอยู่ที่ผม3กระบอกนะครับตัวนี้เป็นสีทองนะครับยูมาริกผลิตทั่วโลกสีนี้นะครับเป็น Limited Edition ทำเพียง200กระบอกอยู่ในเมืองไทย10กระบอกนะครับแล้วก็มีที่ผมแค่3กระบอกเท่านั้นนะหมดแล้วก็หมดเลยนะครับ Smith & Wesson นะครับตัวนี้ราคาครับตัวนี้จะอยู่ที่แพงสุดเลยครับ14900นะครับตัวนี้จะอยู่ที่14500ส่วนสีดำจะอยู่ที่13500 13500 14500 14900ครับเป็น limited edition นี้นิดนึงนะครับในคอลเลกชันของ Smith & Wesson แล้วก็ที่มาเพิ่มเติมวันนี้ตัวนี้ขาดไปนานและก็ล็อตสุดท้ายเช่นเดียวกันครับเรามีโควต้าแค่ประมาณ10ตัวนะครับไม่เยอะหมดแล้วก็หมดเลยคนถามหากันมากเลยครับมาตรฐาน CIP สหภาพยุโรปเป็นผู้ผลิตนะครับก็เยอรมนีเป็นโรงงานต้นแบบนำเข้าจากเยอรมนีก็เป็น Water P88 ตัวนี้นะครับ Water P88 เคยเอาเข้ามาขายล็อตหนึ่งเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วแล้วก็หมดไปนะครับเป็นปืนแบงก์กันนะครับในลำกล้องก็จะเป็นอย่างนี้ฮะจะมีเหล็กก้านถักอยู่ลูกโม่ก็จะเห็นชัดเลยนี่ฮะจะมีเหล็กอยู่ขวางลำกล้องอยู่สิ่งที่เล็ดลอดออกทางปากกระบอกได้ก็มีแต่แสงและเสียงเท่านั้นนะครับไม่มีหัวกระสุนนำส่งออกไปปืนแบงก์กันก็อย่างที่บอกครับปืนแบงก์กันเป็นปืนที่ใช้ในสันทนาการนะครับข้ามมาในคอลเลกชันของลูกโม่ที่มีผมมีสีละ3กระบอกเช่นเดียวกันเป็นเพื่อนๆจะเคยเห็นแต่สมิธใช่ไหมครับเพื่อนๆเคยเห็นโคไหมโคดีเทคทีฟนะครับ 380RK หรือลูกโม่งานจากค่ายเยอรมนีเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้แน่นๆมากเลยจับโม่ดูรู้สึกแน่นๆตัวนี้จะบรรจุ6นัดนะครับจะบรรจุ6นัดตัวปืนไม่ใช่เป็นเหล็กนะครับเป็นเขาเรียกว่าอลูมิเนียมอลลอยอลูมิเนียมเกรดอย่างดีที่ใช้ในการผลิตอุตสาหกรรมปืนแบงก์กันนะครับมาตรฐาน CAP Serial Number ทุกอย่างชัดเจนหมดนะครับทุกอย่างชัดเจนหมดตัวนี้1450นะครับ14500ตัวนี้13500มีแค่สีละ3ตัวนะครับน่าจะเป็นรีวิวสุดท้ายของเราแล้วที่ทำรีวิวของยูมาริกนะครับรีวิวแห่งความทรงจำเนาะนี่ก็เป็นโค้ชเช่นเดียวกันครับโค้ช M1911 เราจะมีทั้งสีดำแล้วนะครับตอนนี้โค้ช M1911A1 Government นะครับ1ปืน1แมกกาซีนจากโรงงานโค้ชนะครับตัวนี้12500ครับเพื่อนๆครับมีมาตรฐานการผลิตอย่างชัดเจนนะฮะทุกอย่างมีให้ในกล่องหมดคู่มือคำเตือนนะครับฉลากสินค้าขยับมาตรงนี้ครับเจมส์บอนด์นะครับ
วันเทอร์ P88 ชุดสุดท้ายเช่นเดียวกันครับที่เรามีอยู่ตอนนี้ของเคยหมดไปล็อตหนึ่งแล้วก็หมดแบบขาดยาวๆเลยนะไม่มีของแล้วก็เป็นโควต้าล็อตสุดท้ายที่ได้รับอนุญาตนำเข้ามาอย่างถูกต้องนะครับหมดแล้วก็คือหมดเลยวันเทอร์ PPK ตัวนี้นะครับเจมบอนด์นั่นเองนะบางคนก็จะเรียกปืนเจมบอนด์มันค้างไปลิ้นของแม็กนะฮะแล้วเราก็ต้องนี่แล้วก็ปลดแม็กออกแบบนี้นะก็ต้องกดปุ๊บแล้วปล่อยมันจับกดแม็กออกผมเคยทำรีวิวลงในช่องนี้แล้วนะครับในเรื่องของขนาดน้ำหนักตัวปืนทั้งหมดนะครับถัดมาเป็น M&P ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ นี่ครับ12500 Smith MP9 นะ MP9 MP9 94สวยนะครับโลโก้ Smith ฟอนต์เต็มทุกอย่างคือเป็นงานลิขสิทธิ์ยูมาเล็กเนี่ยปืนทุกตัวที่ผมรีวิวตอนนี้นะครับเป็นงานลิขสิทธิ์จากโรงงานคือทางยูมาเล็กต้องขอลิขสิทธิ์ในการผลิตนะครับและทำให้เหมือนมิติ1ต่อ1ปืนทุกตัวขนาดน้ำหนักมิติ1ต่อ1เทียบเท่ากับปืนจริงทั้งหมดนะครับเฉพาะรุ่นนี้มี2แม็กให้เลือกมี2แม็กให้แถมให้นะครับไม่ใช่ให้เลือกนะแถมให้มีแบบแม็กยาวเนี่ยต่อด้ามกับแบบตูดเรียบตูดสั้นอย่างนี้นะครับคือเฉพาะรุ่นนี้นะฮะให้มา2แม็กมีสั้นกับยาว12500 M&P นะครับแบรนด์กันจากยูมาเด็กเยอรมนีนะครับแล้วก็ถัดมาอีกตัวนึงตัวนี้ก็ตัวนี้ต้องบอกHK P30 นะครับดูความสวยงามของ HK ครับเพื่อนๆครับปืนในฝันของใครหลายๆคนนะครับ HK P30 นะตัวนี้นะ1ปืนหนึ่งแมกกาซีนครับ12500นะครับ12500ชุดสุดท้ายเหมือนกันครับหมดแล้วก็หมดเลยและตัวสุดท้ายของเราตัวอมตะนิรันดร์การใครๆก็รู้จักนะครับปืนทั้งหมดที่ผมรีวิวตรงนี้เพื่อนครับสามารถซื้อซองปืนจริงนะครับซื้อซองปืนจริงในโมเดลนี้ประกับหรือด้ามแต่งสวยงามใส่ได้หมดนะครับเช่นตัวนี้ก็เป็นกล็อกนะกล็อกอุมาเล็กกล็อก17 Gen 5ออสเตรีย 9x19 PAK เขาบอกชัดเจนนะว่าเป็น PAK ของแบงก์กันนะไม่ใช่ปืนจริงนะครับตัวนี้เอามาตัดที่รันการครับ14900 14900นะครับในราคาทั้งหมดที่เพื่อนๆเห็นในคลิปนี้ก็คือเราแถมให้แล้ว1กล่องมูลค่า 1,200 บาทนะครับมี2แบบมีแบบปลอกทองกับปลอกเงินเพื่อนๆสามารถรีเควสหรือเลือกได้ว่าเพื่อนๆจะเอาตัวไหนแถมนะครับ1กล่องมี50นัดนะลูกกระสุนแบรนด์กันเนี่ยเป็นลูกกระสุนที่ไม่มีหัวกระสุนนะครับนำเข้ามาในรูปแบบดอกไม้เพลิงนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นดินผู้ระเบิดตัวลูกกระสุนเนี่ยยังได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาจำหน่ายเพราะว่าปืนแบงก์กันขายในประเทศไทยมาหลายสิบปีแล้วแล้วก็คือมันต้องใช้งานนะหน่วยงานราชการก็ต้องใช้เหมือนกันนะนี่ใช้ในการปล่อยตัวนักกีฬาเขาก็มาสั่งที่ร้านเรานะเพราะร้านเราจดทะเบียนถูกต้องนะครับก็เราก็จำหน่ายได้ปกติแต่ตัวปืนแบงก์กันเนี่ยอย่างที่รู้ฮะอุณหภูมิในบ้านเราในเรื่องของอาวุธปืนเรื่องของสิ่งเทียมอาวุธค่อนข้างจะอุณหภูมิไม่ค่อยแผ่วไม่ค่อยลดลงเลยทางหน่วยงานปกครองหรือผู้ใหญ่ในกรมการปกครองก็ต้องขอระงับการนำเข้าทั้งหมดเกี่ยวกับปืนแบรนด์กันไว้นะก็คือทุกวันนี้ก็คือไม่ได้รับโควต้าในการนำเข้าแล้วที่เห็นกันอยู่เพื่อนๆครับมันคือโควต้าเก่าแล้วก็มันเป็นในส่วนของที่มันเข้ามาเมื่อปีที่แล้วแล้วแต่เราเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้อัปเดตรีวิวให้แล้วก็เรายังไม่ได้ปล่อยจำหน่ายเราค่อยๆปล่อยทางผู้นำเข้าค่อยๆปล่อยจำหน่ายมาแต่ต้องบอกเลยว่าหมดแล้วจริงๆครับหมดแล้วก็คือหมดเลยคาดว่าภายในไม่เกินปีนี้แบงก์กันที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปก็น่าจะหมดกันเกือบทุกร้านนะครับก็ใครที่มองไว้ว่าจะสะสมนะครับรีบเลยนะฮะรีบซื้อรีบเก็บไว้สะสมก่อนที่จะไม่มีของเข้าอีกแล้วแล้วก็ในส่วนของการที่คุณลูกค้าซื้อแล้วนะครับซื้อไปแล้วอยากจะนำไปทำจดทะเบียนหรือว่านำไปทำจดแจ้งให้มันถูกต้องไม่ได้ยากครับขั้นตอนผมทำรีวิวไว้ในช่องนี้แล้วง่ายๆครับเพื่อนครับถือแค่บัตรประชาชนพร้อมกับปืนแบงก์กันที่เราซื้อจากร้านที่ได้รับอนุญาตค้าอย่างถูกต้องอย่างนี้นะฮะไปยังอำเภอหรือว่าไปหานายทะเบียนท้องที่ตามภูมิลำเนาที่บัตรประชาชนท่านอยู่ถือปืนกับบัตรประชาชนขึ้นไปอำเภอไปห้องอาวุธปืนและแจ้งเจ้าที่ว่าเรามาจดแจ้งสิ่งเทียมอาวุธประเภทแบงก์กันเจ้าที่เขาจะลงข้อมูลถ่ายภาพซ้ายขวาลำกล้องเก็บอัตลักษณ์ของปืนจดหมายเลขปืนลงเอกสารนะครับ
แล้วทำเอกสารส่งคืนให้ท่าน1ฉบับเป็นการรับรองว่าปืนแบงค์กันเนี่ยถูกจดหมายเลขหรือจดแจ้งไปยังอำเภอที่เราอยู่และครอบครองนะครับทางร้านจะมีตัวอย่างแบบนี้ครับทางร้านจะมีอย่างนี้ครับนี่ตัวอย่างนะเราจะมีใบอนุญาตค้าสินค้าของเราชื่อผมนายทะเบียนอนุญาตให้ค้านะครับแล้วก็ชื่อคุณลูกค้าแล้วก็รหัสซีเรียลปืนอัตลักษณ์ของปืนจดหมดสีอะไรรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรเราจะทำเอกสารตัวนี้แนบกับตัวปืนพร้อมกับคู่มือพร้อมกับกล่องพับนะครับ ใส่ในกล่องให้คุณลูกค้าเวลาจำหน่ายนะคุณลูกค้าก็สามารถถือปืนพร้อมกับเอกสารที่ร้านนะครับเขาเรียกว่าใบรับรองจากที่ร้านนะครับใบรับรองการซื้อขายแบงก์กันจากที่ร้านพร้อมกับประชาชนไปขึ้นจดแจ้งเพื่อเจ้าหน้าที่อาจจะบางเจ้าที่บางที่อาจจะท่านอาจจะไม่รู้จักรุ่นหรือยี่ห้อปืนก็อาจจะได้ดูใบนี้ได้ว่าจริงๆแล้วทางผู้นำเข้ามาในรหัสรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรอย่างนี้นะครับก็จดลงเอกสารให้เพื่อเป็นข้อมูลไปยังภาครัฐนะครับอันนี้ต้องขอบคุณทางหน่วยงานปกครองด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่ผมมาทำรีวิวก็คือเป็นรีวิวแห่งความทรงจำนะเพื่อนครับเป็นรีวิวสุดท้ายไหนๆก็รีวิวแล้วขออนุญาตยิงทดสอบให้เพื่อนที่ชมกันนิดนึงนะครับเรามาทดสอบกันครับเดี๋ยวผมจะยิงทดสอบเอาเรื่องเอาชัยนิดนึงนะไหนๆก็ทำรีวิวแล้วเดี๋ยวคนจะหาว่าปืนแบงก์กันมันคืออะไรยิงยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับ1กล่องเนี่ยมันจะบรรจุ50นัดครับเพื่อนๆครับ50นัดในส่วนของ50นัดที่แถมในโปรเนี่ยนะครับเพื่อนๆครับมันจะเป็นลูกของโอคุซานนะครับมันมีปลอกเงินกับปลอกทองเลือกได้อย่ายกเว้นเฉพาะลูกโม่นะครับปืนลูกโม่จะมีลูกของเขาเฉพาะนะครับผมลืมบอกไปอันนี้จะเป็นลูกของปืนแมกกาซีนซึ่งปืนลูกโม่เนี่ยจะมีลูกของเขาเฉพาะของเยอรมันเนี่ยจะใส่ลูกพวกนี้ไม่ได้จะต้องใส่ลูกของเขาโดยเฉพาะเดี๋ยวผมมาทำรีวิวแบบละเอียดให้อีกทีนึงวันนี้มันเป็นรีวิวอัปเดตเนาะแล้วก็เอาเลือกเอาใช้ในการยิงทดสอบปืนในคลิปนี้ให้ชมวันนี้ผมมีทดสอบให้ชมว่าปืนแบงกันนะครับมันไม่อันตรายยังไงเราขอทดสอบที่P88 นะครับโดยการใส่ลูกแบงค์เฟลลิงกันหรือแบงค์กันเนี่ยไปสัก5นัดนะครับตกไปนัดหนึ่งครับอ่ะลูกปลอกเงินกับลูกปลอกทองมันต่างกันยังไงความยาวปลอกเท่ากันนะครับค่า PAK เท่ากันแต่หัวของลูกปลอกเงินเนี่ยมันจะสลบกว่าแล้วก็หัวของลูกปลอกทองเนี่ยมันก็สลบเหมือนกันแต่มันอาจจะไม่ได้มนเหมือนกับหัวปลอกเงินนะครับแต่การใช้งานเหมือนกันดินเหมือนกันนะครับยิงเสียงดังเท่าๆกันแต่ตัวปลอกเงินเนี่ยมันออกแบบมาสำหรับปืนพวกตุรกีมันจะมีพวกปืนฟูลออโต้เนาะมันต้องใช้ตัวนี้เท่านั้นนะครับมันถึงจะยิงไม่ค่อยติดถ้าเป็นตัวนี้บางทีอาจจะมีการติดขัดบ้างแต่ปืนเยอรมันไม่เลือกครับยิงได้ทุกลูกอันนี้5นัดนะครับสำหรับ P88 ตัวนี้แล้วก็ลูกปลอกเงินนะครับเรายิงตัวนี้ดีกว่านะผมอยากยิง HK P30 นะครับแล้วผมเดี๋ยวนี้ผมจะยิงทดสอบแค่2โมเดลเท่านั้นพอนะครับเพราะว่ารีวิวอัปเดตวันนี้เป็นรีวิวอัปเดตของที่มาใหม่แล้วก็ชุดสุดท้ายของเราแล้วก็ตัวปืนทั้งหมดที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเพื่อนๆไปเซิร์ชใน YouTube ดูได้นะผมทำรีวิวเฉพาะรุ่นไว้แล้วอย่างละเอียดอ่ะผมขอเริ่มที่ปลอกเงินนะครับในโมเดลของ HKP30 ทดสอบปืนแม็กกันนะครับงานจากเยอรมนียูโมเดลนี่คือตัวปืนแบงกันนะครับยิงแล้วมีประกายไฟออกตัวนี้คือกล่องกระดาษผมยิงในระยะใกล้ๆนะฮะกล่องไม่ทะลุนะครับกล่องไม่ทะลุไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับกล่องนะครับไม่มีรูแล้วจะมีคราบขม่าวดำๆให้เห็นนะครับนี่นะครับเช่นกันครับเรามาดูในส่วนของตัว P88 Hunter ลูกปลอกทองนะทดสอบปืนแบงกันนะครับตัวนี้ก็จะมีเซฟมีเซฟจริงๆตัวนี้นะครับ HK นะฮะมันเป็นระบบเซฟหน้าไกลนะฮะแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นมีคันเซฟให้นะแต่ละรุ่นก็จะโมเดลต่างกันไปอ่ะไปดูในรีวิวทดสอบตัวจริงๆได้นะฮะผมทำรีวิวไว้อยู่อ่ะมาที่กล่องตัวนี้นะครับดูแมวฮะแมวไปนู่นละแมวถุงเงินนี่มันเห็นจิ้งจกก็ได้ฮะชอบไปไล่จับจิ้งจกแล้วเดี๋ยวดูผมยิงไปทางแมวนะแต่ไม่ได้ไปทางกล่องแล้วดูแมวผมนะกล่องก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่รู้นะเอาไปจ่อใกล้ๆก็ได้นะ
ันมีแค่แสงและเสียงประกายไฟออกทางลำกล้องเท่านั้นนะฮะแล้วสุดท้ายประมาณนี้นะครับนี่ขออีกนิดอ่ะมาดู MNP บ้างครับ MNP MNP นะครับแล้วก็ Walther PP ปืน James Bond อ่ะมาไหนๆก็ไหนๆละอีก3นัดอ่ะสุดท้ายแมกกาซีนมีอะไรมีก๊อกอ่ะมาก๊อกรอบ17บอกเงินบอกทองมาครับมาอันนี้4นัดหมดครับมีแค่นี้แล้วลูกที่ยิงแล้วนะที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้เนี่ยลูกที่ยิงแล้วมันกระเด็นมาเนี่ยดูบนเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ครับหลักการทำงานมันก็จะคล้ายกับปืนจริงเนาะแต่ว่าไม่มีหัวกระสุนนะครับตัวนี้ที่เห็นอยู่เป็นจุกนะครับจุกพลาสติกเฉยๆเวลายิงมันก็จะเปิดออกเพราะว่าแรงดันแก๊สหรือแฟลชแบงค์ประกายไฟที่ออกทางปากลำกล้องเนี่ยมันก็จะออกมาทางปากลำกล้องให้เราเห็นซึ่งมันค่อนข้างปลอดภัยนะฮะปืนแบงค์กันอย่างที่บอกครับก็คือยิงในระยะประชิดยิงในระยะใกล้กล่องก็ไม่ทะลุครับเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่มีรูนะเนี่ยมันเป็นขม่าวที่ยิงทางนี้เนี่ยเป็นขม่าวแบบนี้เป็นขม่าวแบบนี้ครับก็มีประกายไฟออกลองขนาดดูแมวครับแมวมันไปนั่งอยู่นั้นผมยิงไปทางนี้มันยังเฉยนะคือแมวต้องบอกแมวผมมันชินแล้วนะมันชินแล้วแต่ถ้าเป็นแมวที่อื่นผมไม่รู้นะว่ามันจะมีอาการแบบไหนแต่เนี่ยตัวถุงเงินเนี่ยมันอยู่กับเรามานานมากตั้งแต่เกิดมันก็เลยชินกับปืนแบล็งกันนะครับเมื่อกี้ผมก็ยิงไปทางเขาแหละแต่ว่ายิงไม่ได้หันไปทางเขาโดยตรงนะครับยิงไปทางกล่องเนาะแต่เขานั่งอยู่ตรงนั้นเขาก็ยังเฉยเขากำลังหาจิ้งจกอยู่ครับเพื่อนครับใครเป็น FC เขาก็คอมเมนต์บอกเขาทีนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เขาฟังคุยกันไปเอารู้เรื่องวันนี้ก็ขอจบรีวิวนี้แต่เพียงเท่านี้ครับก็เป็นปืนแบล็งก์การที่มาอัปเดตวันนี้นะครับชุดสุดท้ายจริงๆแล้ววันนี้แล้วก็ในส่วนของลูกโม่เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้อีกทีนึงแบบละเอียดก็แล้วกันนะครับวันนี้ลูกโม่เรามีโค้กกับมีตัวสมิธเอเวอร์สันวันนี้ใช้เป็นขอลาไปก่อนสำหรับรีวิวนี้นะครับขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามกันสวัสดีครับแต่ลืมบอกใครสนใจสินค้าแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับจะมี QR code ลิงก์ QR code ของ LINE และ Facebook ปรากฏขึ้นเพื่อนๆก็สามารถกดลิงก์เข้ามาแล้วก็แอด LINE มาพูดคุยเพิ่มเติมกับพวกเราได้ว่าใช้เอกสารอะไรบ้างขอบคุณอีกครั้งครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ